ที่จะนสัสยิฮัดพูดคุยกันนะครับเตือนตัวผมแล้วก็เตือนอพี่น้องทุกท่านนะครับเป็นคําสั่งเสียคําสั่งสอนของอท่านอิบนุมัสอุดนะครับบิสมิลลาอูรราะห์มะอันนุราะห์ิมอัลฮัมดุลิละอัลซัลลัตุวัสซัลามอัลลอฮ์อัลสุลิลละห์วะบาอูดอัลฮัมดุลิลละพี่น้องครับคำคืนนี้หัวข้อที่จะพูดคุยนสัสยิฮัดกันนะครับพี่น้องในช่วงเวลาหลังอิชาวนันนี้ก็คือคําสั่งเสียของท่านอิบนุมัสอุดรดิอัลลอฮ� อิบนุมัสูดคือใครพี่น้องที่รักอิบนุมัสูดก็คือซอฮาบัตของท่านนาบีสุลล,ลัลอะไรวะสลัมท่านหนึ่งนะครับและคนที่ชื่อว่าอิบนุมัสูดที่ผมพูดในค่ำคืนนี้เนี่ยก่อนที่จะไปพูดในคำสอนของท่านเนี่ยก็ขออนุญาตพูดถึงเกียรติประวัติของท่านเล็กน้อยนะครับอิบนุมัสูดเป็นคนที่เข้ารับอิสลามในช่วงแรกๆนะฮะตอนที่ท่านนาบีเริ่มทำการดาว่าที่มักกะเนี่ยนะครับอิบนุมัสูดรับอิสลามตอนนั้นในขณะที่ท่านยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่ ยังเป็นเด็กเลี้ยงแพะเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งนะครับแล้วก็เข้ารับอิสลามในขณะที่ท่านยังเป็นวัยรุ่นยังเป็นฉบาบเลยนะอินมุสูดบอกท่านเนี่ยได้เข้ารับอิสลามในขณะที่ท่านเป็นคนที่6นะที่เป็นมุสลิมในตอนนั้นก่อนที่ท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลล,ลัลลมจะเข้าไปสู่บ้านของท่านอารกอมบินอับินอารกอมการเข้ารับอิสลามของอิมมัสูดพี่น้องอิมมัสูดนะเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งเป็นเด็กที่ไม่มีวงตระกูลชั้นสูงไม่มีใครคอยปกป้องท่าน ซึ่งถ้าเราดูในประวัติศาสตร์อิสลามเนี่ยนะพี่น้องคนที่รับอิสลามเนี่ยถ้ามาจากวงตระกูลสูงสูงเนี่ยก็จะมีญาติพี่น้องคอยปกป้องให้ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเขาอย่างเช่นท่านอบูบักอสิดิกรเดียล,ลออานุก็มีคนในตระกูลท่านที่คอยปกป้องดูแลท่านแต่อิมนุมอูดเป็นเด็กธรรมดาคนหนึ่งพี่น้องเด็กยากจนคนหนึ่งเมื่อเขารับอิสลามก็ไม่มีใครจะมาดูแลปกป้องความปลอดภัยของชีวิตท่านมีอยู่วันหนึ่งพี่น้องครับ บรรดาซาบัตเนี่ยนั่งประชุมปรึกษาหารือกันนะแล้วก็พูดคุยกันว่าพวกกุรชเนี่ยพวกมุชริกินมักจานเนี่ยที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขายังไม่มีโอกาสได้ฟังอันกุรอานเลยจากพวกเราไม่เคยมีไม่มีโอกาสได้ฟังอันกุรอานแต่ว่าใครจะเป็นคนกล้าที่จะไปอ่านอันกุรอานให้พวกเขาฟังซาบัตนั่งประชุมกันอยู่พี่น้องที่รักรับนั่งหารือนะครับมูชาวาร์กันว่าใครจะกล้าไปอ่านกุรอานให้แก่บรรดามุชริกินฟัง เพราะการกระทําอย่างนั้นเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆและ,เป,เ,ปรระเป็นการกระทําที่เสี่ยงกับชีวิตมากๆในขณะที่ซาบัประชุมกันอยู่พี่น้องเด็กหนุ่มคนหนึ่งนะครับก็ยกมืออาสาบอกว่าถ้าหากพวกท่านต้องการเนี่ยฉันจะเป็นคนไปอ่านกุรอ่านให้แก่บรรดามุชริกีนมากรัฟังด้วยตัวฉันเองเด็กหนุ่มคนนั้นก็คือท่านอิบนุมัสุตคนคนนี้นั่นเองซาบัดคนอื่นๆพีน่น้องครับเมื่อเห็นอิบนุมัสุตอาสาที่จะไปอ่านอันคุรอ่านให้แก่บรรดามุชริกีนฟังเนี่ย ็ค้านกันหมดเลยนะครับบอกว่าอิมรุมสุดท่านเนี่ยไม่มีพวกที่จะคอยช่วยเหลือนะไม่มีตระกูลไม่มีญาติพี่น้องที่คอยปกป้องชีวิตตายมากๆากแต่อิมรุมสุดพี่น้องครับเป็นซาบัดเป็นคนหนุ่มเป็นวัยรุ่นและเป็นเยาวชนที่มีอิมานคนหนึ่งอิมรุมสุดมั่นใจว่ายังไงท่านก็พร้อมที่จะไปอ่านอัลกุรอานให้บรรดามุชีิกีฟังอย่างแน่นอนเมื่อตกลงมติประชุมตามนั้นพี่น้องครับอิมรุมสุดจึงอาสานะเดินไปที่กาบะ ในยุคในตอนนั้นเนี่ยกาบ้านเนี่ยนะครับพี่น้องมันมันไม่ได้เป็นเหมือนในปัจจุบันสมัยนี้มาล้อมรอบไปด้วยบรรดามุชริกินนะเต็มไปด้วยรูปเคารพต่างๆนอกไปเหนือจากอลอสซบานอัลตาลาที่เขาจะอิบาดาัดเหมือนสมัยนี้ไม่มีเต็มไปหมดด้วยกับชีริกเต็มไปหมดเลยนะอิมนิมัสุดก็ไปยืนอยู่ต่อหน้ากบาบะต่อหน้าบรรดากุเรชต่อหน้าบรรดามุชริกินและอิมมิมสัสุตก็ประกาศด้วยเสียงอันดัง ด้วยการอ่านอันกุรอานในสุราอัลรอฮ์มาพี่น้องวินาทีที่ท่านอิมนุมสซูดอ่านอันกุรอานบรรดามุชริกีนที่ได้ฟังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะครับตกใจแล้วโกรธแล้วก็ถามว่าอ่อิมนุมสซูดเด็กคนนี้เนี่ยอ่านอะไรอยู่ผู้คนก็บอกว่าอิมนุมสซูดเนี่ยอ่านสิ่งที่มมฮัมหมัดได้สอนแก่พวกเขานั่นคืออันกุรอานเมื่อผู้คนได้ยินอย่างนั้นครับพี่น้องมุชริกีนที่อยู่รอมรอบกะบ้าตอนนั้นเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ทําร้ายอิมนุมสซูดทันตีนะครับ จนเลือดเนี่ยท่วมไปที่ตัวท่านอิมนุมาซูดเดินทางกลับไปหาบรรดาซอบัตในสภาพ,พที่เลือดเต็มตัวซอบัตเห็นสภาพอย่งงางนั้นพี่น้องก็บอกอิมนุมาซูดว่าเราเตือนท่านแล้วว่าการที่ท่านทําอย่างนั้นอันตรายมากแต่อิมานและหัวใจที่เข้มแข็งของอิมนุมาซูดพี่น้องบอกว่าถ้าท่านต้องการพรุ่งนี้ฉันจะไปอ่านให้พวกเขาฟังอีกอิมนุมาซูดไม่มีความกลัวใดๆเลยพี่น้องนี่คืออิมานของเด็กหนุ่มคนนี้พี่น้องครับจนกระทั่งนะจนกระทั่งท่านอิมนุมาซูดอะดีลาอันุ เติบโตขึ้นมาเนี่ยท่านได้รับเกียรติด้วยกับเราเรียกว่าอิมนุสุดเป็นหนึ่งในซาบัตท,ที่ได้มีโอกาสฮิจรร็สองครั้งด้วยกันนะครับฮิจรรอสองครั้งด้วยกันนั่นก็คือฮิจรระไปสู่เมืองฮาบาชานะครับฮิจรรไปสู่เมืองฮาบาชานะหรือแอฟริกาเอธิโอเปียในปัจจุบันและฮิจรระครั้งที่สคือการเดินทางไปสู่เมืองมาดินาญโมนาวาร์หลังจากท่านที่ ที่ท่านอิมนุมซูดได้ฮี่จราไปพี่น้องครับสู่มาดินานมุนาวาร์าเนี่ยอิมนุมซูดเป็นคนยากจนอาศัยมัสยิดนบีนอนพักนะไม่มีญาติพี่น้องไม่มีสมบัติไม่มีธุรกิจไม่มีเทือกส่วนไรนาใดใทั้งสิ้นจึงอาศัยอยู่กับท่านรอซูนได้มีโอกาสเรียนอันกุรานจากท่านนาบีสุลต่านอิมนุมสูดแต, <c oughs> ตล่ละก,กีหรือเรียนอันกุรานจากปากกับท่านนาบีเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ต่ำกว่า70็สิบซ ในการอ่านนะครับแต่ละคีอ่านตัวต่อตัวอ่านปากกับปากกับท่านรอซูล็สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมจนกระทั่งท่านอิบนุมัสูดคือซอาบั์คนหนึ่งพี่น้องที่ได้รับการยอมรับจากท่านรอซูล็สลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในการมีความชำนาญอ่านอันกุรอานมากมากหนึ่งในบรรดาซอาบั์ที่เป็นฮาฟิซสอันกุรอานและได้รับการยอมรับจากท่านนาบีก็คืออิมนุมัสูดคนนี้นี่เอง <c oughs> นะครับ <c oughs> มีอยู่ครั้งหนึ่งจะบอกว่าท่านรสูลยอมรับอิมนุมาซูดขนาดไหนพี่น้องท่านรซูลครั้งหนึ่งได้บอกกับท่านอิมนุมาซูดบอกว่าออกระอะไรยัลกุรอานอิมนุมาซูดท่านจงอ่านอันกุรอานให้ฉันฟังพี่น้องท่านรซูลเป็นคนบอกกับท่านอิมนุมาซูดบอกว่าจงอ่านอันกุรอานให้แก่ฉันฟังท่านอิมนุมาซูดไม่กล้าอ่านนะครับพี่น้องเพราะว่าท่านรซูลเนี่ยเป็นคนได้รับกว้อาอยู่เป็นคนที่อัลลอ์ลงกุรอานมาโดยตรงที่ท่านนบี็อลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม อิมร์มุสดจึงบอกกับท่านรอสูลว่าจะให้ฉันอ่านคุรอ่านให้ท่านฟังได้ยังไงอย่ารอสูลละในเมื่ออันคุรอานถูกลงมาให้แก่ท่านแต่ท่านนบีบอกว่าฉันเนี่ยชอบในการฟังคนอื่นอ่านอันกุรอหท่านนบีจึงให้ท่านอิมนุมุสุจ์อ่านอันกุรอหท่านอิมนุมุสุจดพี่น้องที่รักครับจึงอ่านสุรออนนิสาให้แก่ท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมด้วยกับตัวของท่านเองนี่คือเนื้อหมัดอันยิ่งใหญ่พี่น้องครับอิมนุมุสุดได้อ่านอันกุรอ ฟังท่านอิบนุมุสุตอ่านอัลกุรอานจนกระทั่งท่านรอซูน้ําตาไหลท่านนบีร้องไห้นะครับนี่คือความชํานาญและความบรารักัดในการเรียนอัลกุรอานของท่านอิบนุมุสุตระเดียลออันุอิบนุมุสุตพี่น้องที่รักครับท่านเป็นคนตัวเล็กท่านเป็นคนที่มีขาลีบเล็กๆขาแบบเล็กๆผอมๆมากมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่น้องนะอิบนุมุสุดอยู่กับบรรดาสฮาบัตและก็ท่านนบีี right. สุลลาะละฮอัลเวะสลามก็อยู่ด้วย ในขณะนั้นเนี่ยอิบนุมัสูดได้เขาเรียกว่าถกนะครับผ้าหรือกางเกงของท่านขึ้นเนี่ยก็เห็นหน้าแข้งของท่านสาบัดเวลาเห็นขาหน้าแข้งของท่านอิบนุมัสูดเนี่ยก็หัวเราะนะครับเพราะว่าขาอิบนุมัสูดเนี่ยของท่านจะเป็นขาเล็กๆเ,เรียวๆนะขาเล็กมากสาบัดหัวเราะกันท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยินอย่างนั้นจึงบอกกับบรรดสบบาสาบะาวว่าฮุมะขาทั้งสองข้างของอิบนุมัสูดเนี่ยนะอัลกอลานิมินเจบาลินอุด ฟิลมิซานีออุมาลกิยามะอัลก็มาก,ามาามากละลอสัลเลสัลัมขาสองข้างของอิมนุมัสูดที่เล็กๆเนี่ยนะแต่ในวันกิยามาตัตมันจะมีน้ำหนักในตาชั่งในวันกิยามาตัตเนี่ยหนักยิ่งกว่าภูเขาโอคุดนี่คือการยอมรับของท่านนาบีในความประเสริฐของท่านอิมนุมัสูดรอเดียวรออันฮุนี่ครับพี่น้องอิสลามไม่ได้ให้ความสําคัญเป็นหลักเลิศเลยอว่าเป็นตระกูลใดลูกหลานใครนะจะเป็นคนระดับไหนก็นแล้วแต่สําคัญที่สุดคนที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติคือคนที่มีอีมาน ท่านอิบนุมสูดเป็นเด็กเล้งแพะคนหนึ่งเป็นเด็กยากจนคนหนึ่งแต่การรับอิสลามของท่านการเสียสละการคิดมัดการใช้ชีวิตของท่านอัลลอฮ์ยกเกียรติท่านจนท่านนบีสุลแลลละซลมให้ท่านยอมรับว่าท่านคือหนึ่งในกุรอบรรดานักฮะฟิสอันกุรานของท่านนบีสุลแลลละวะและซลมและได้รับการยอมรับจากท่านรอสูลว่าท่านเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆเล่นในวันกเยามัดอิบนุมสูดเนี่ย เฉพาะขาสองข้างข,าขาองอิมุมัุอูดมีน้ำหนักยิ่งกว่าภูเขาออฮดุดในตาช่างแห่งความดีในวันกียรติและอินุมัุอูดพี่น้องที่รักจบชีวิตเนี่ยนะครับในขณะที่ท่านอาวุโสท่านจบชีวิตในขณะที่ท่านอ่านกุอานจนวิญญาณท่านหลุดจากร่างกายของท่านนี่คือบุรุษที่ชื่อว่าอับดุลลาฮ์อิบนุมัสนะครับอับดุลลาฮ์อิมนมุมัสอูดรอลาฮอัลลอฮุอันุวันนี้เราฟังประวัติร้าวๆของท่านไปแล้ว ผมก็จะยกคําสั่งสอนของอิมามอุษุตอินชาอัลลอฮ์พี่น้องสักหนึ่งคำสอนพอเลยสําหรับคําคืนนี้พอเลยสําหรับคําคืนนี้ท่านอินนมุมาสอุตได้บอกเอาไว้ในเมาอ,อิซาะหรือคําตักเตือนคําสั่งเสียคําพูดคาํานัสยัดของท่านต่อบรรดาอุม,ม์ท่านนาบีสอลลัลลอะลัยวซสลัมเอาไว้ยอย่างสวยมากงามมากมอิมามุษุได้พูดคำหนึ่งบอกว่าลลมยับลุอับดุนก,กอตัลอีมานฮัตตา นะครับพี่น้องฟังพร้อมผมใครจดจดด้วยก็ก็ทำตัวนแล,ละวบาวคนหนึ่งเนี่ยนะท่านอิมนุมุสได้บอกว่าบาคนหนึ่งเนี่ยจะไม่สามารถบรรลุถึงฮักเกกัตของอิมานได้อะไรคือฮักเกกัตของอิมานบาคนหนึ่งจะไม่สามารถบรรลุถึงแก่นแท้ของอิมานได้จนกว่าจะมีดังต่อไปนี้นะท่านอิมนุมุสุบอกนะครับพี่น้องที่สะดวกอยากได้บุญพิมพ์ด้วยก็ได้นะ เพื่อคนอื่นจะได้จดหลังจากที่ผมพูดไปแล้วบ่าวจะไม่สามารถบรรลุถึงแก่นแท้ของอีมานได้จนกว่าจะต้องมีสิ่งดังต่อไปนี้นะครับนี่นะนี่ท่านอิมามอสุได้เกินเอาไว้จะต้องมีสิ่งนี้พี่น้องอีมานมันมีแก่นแท้ของมันมันมีเปลือกนอกของมันเปลือกนอกวันนี้คืออะไรครับพี่น้องนี่แหละคือที่เราบอกว่าเราอิมานต่ออัลลอฮ์เนี่ยเราเป็นมุสลิมเรากล่าวว่าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์ เราศรัทธาต่อท่านนาบี้ซลาล,ลวะอะเลวะซามนี่น,นี่นี่คือเปลือกของอิมานแต่ว่ามันมีแก่นของมันอยู่พี่น้องครับแก่นตรงนี้แนละเราจะโอเคหรือว่าไม่โอเคเราจะบรรลุถึงแก่นของมันได้หรือไม่ต้องมีแบบที่ท่านอิมนนมัสยุดได้สอนเอาไว้เพราะเมื่อใดก็ตามพี่น้องครับหากเราบรรลุถึงแก่นของอิมานถึงแก่นแท้ของอิมานได้เราจะสัมผัสความอร่อยแล้วก็ความหอมหวานรสชาติของอิมานที่มี อัธรรถมากๆในการที่เราจะยึดต,ติดและปฏิบัติต,ตามอ ي ม ا ن นี้ตันติท่านอิมามอูสุจึงได้กล่าวว่าอันดับแรกนะครับหากจะบรรลุสู่ إ ม م านที่เที่ยงตรงอิมานแก่นแท้ของอิมานเขาจะต้องรักนะครับเขาจะต้องรักนะครับความยากจนมากกว่าความร่ารวยนี่คืออันดับแรกแต่ผมจะต้องอธิบายถ้าไม่อธิบายท่านจะไม่เข้าใจนะครับกร ى ي ك ั ن บ ل ف อ ر أ ั ب إ ل มิ م ัล ل ินาะ จนกว่าเขาจะรักความยากจนมากกว่าความร่ำรวยสแสดงว่าคนจะบรรลุกแก่นแท้ของอิมานได้เขาต้องรักความจนแล้วก็รักมากกว่าความร่ำรวยตรงนี้เนี่ยท่านอิมนุมัสอุดพูดพูดไปแค่นี้ค่ัพี่น้องถ้าเราเข้าใจในคำพูดของอิมนุมัสอุดแค่นี้เนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยว่าอ้าวแสดงว่ามุสลิมเรารวยไม่ได้มุสลิมเรามีตังค์ไม่ได้มุสลิมเรามีทรัพย์ไม่ได้นี่แหละครับเราจะไม่เข้าใจทันทีลูกศิษย์ ลูกหาของท่านอิบนุมัสุดจึงมาอธิบายคําพูดของท่านอิบนุมัสุดว่าความหมายที่แจ้จริงที่ท่านอิบนุมัสุดพูดเนี่ยคืออะไรการรักในความยากจนตรงนี้มากกว่าความร่ํารวยในนั้นก็คือความหมายที่ว่ารักในความยากจนในหนทางที่หาริสกีฮาลลันดีกว่าได้ทรัพย์มากๆบนหนทางที่ฮารอมนี่ต่างหากที่ท่านอิบนุมัสุดหมายความว่านั่นก็คืออะไรครับพี่น้องเราทํางานที่ฮาลลัน เราทํางานที่ถูกต้องตามหลักศาสนาเราไม่ได้ไปโกงใครเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครเราทํางานหากินสุจริตตามคัมคัลลองของอิสลามแต่ปรกากฏว่าได้ไรายได้น้อยได้เงินน้อยนะแต่เราก็ภูมิใจในความจนของเราในความไรายได้ที่น้อยของเราเราขายของบางทีเราได้ตังค์ไม่กี่บาทพี่น้องครับเราได้ตังค์เล็กๆน้อยๆแต่เป็นของฮาลันเราเป็นเราทำงานในในอาดิสกีวิธีทางที่ฮาลานอินมสัสบรี ก็ยังดีกว่าการที่เราจะได้เงินเยอะๆเนื่องจากหนทางที่ฮารอมมันมีการหาริสีปัจจัยอย่างชีพในดุนยามีสองทางให้เราเดินหนึ่งทางที่ฮารานทำงานหากินอาชีพที่ถูกตามหลักศาสนาถึงจะได้เงินน้อยดีกว่าการทำมาหากินในอาชีพที่ผิดหลักศาสนาถึงแม้จะได้เงินเป็นล้านกต็ตามตรงนี้พี่น้องครับท่านอิมานุมัสสุดเตือนพวกเราได้อย่างดีมากๆอย่าลบ อย่าวังที่จะได้เงินอย่างเดียวโดยไม่คํานึงว่างานอะไรทํามาแล้วหากินมาจากอะไรอาชีพท,ที่เราทําฮาลานหรือไม่ทรัพส,สมบัติได้มาเนี่ยมันมาจากความพอใจจากอัลลอฮ์หรือไม่มุสลิมพี่น้องที่รักครับเราจรึงต้องเข้าใจในบริบทความเป็นมุสลิมว่าอัลลอฮ์ส่งเรามาในดุนยาเนี่ยหน้าที่หลักเราอย่างเดียวเดินตามที่อัลลอฮ์บอกวันนี้เดินตามที่อัลลอฮ์บอกริสกีจะได้ยังไงอัลลอฮ์ช่วยเหลือ สำคัญยิ่งกว่าการมีทรัพย์มากคือบรารักัตที่อยู่ในริสกีอันนั้นจงภูมิใจพี่น้องครับหากวันนี้ท่านคือคนหนึ่งที่ทํางานฮาลานถึงแม้ว่าจะได้เงินน้อยบรารักัตจะเกิดในริสกีท่านความจำเริญหรือบรารักัตจะเกิดเมื่อไหร่เกิดต่อเมื่อท่านเดินบนทางที่ฮาลานขายลูกชิ้นปิ้งพี่น้องครับทำมาหากินขายของเล็กๆน้อยๆริมถนนอย่างเงี้ยสตังเราก็ได้มาไม่ได้เยอะหรอกพี่น้องกำลงกำไรก็ได้มาไม่ใช่มากมายแต่วันนี้เนี่ย อรร์คืนกับซึ่งความบรารักัดเนื่องจากดิสกี้ที่ฮาลล์สทำมาหากินอาชีพที่สุจริตที่บริสุทธิ์ที่ถูกต้องตามหลักศาสนาได้เงินน้อยแต่อรร์คืนกับซึ่งความสุขของชีวิตเมียต่ออัดเชื่อฟังสามีลูกต่ออัดเชื่อฟังพ่อแม่ครอบครัวในครอบครัวที่อยู่ด้วยกันผัวเมียลูกพ่อแม่อยู่ด้วยกันยังมีความสุขยังมีบรารักัตยังมีศาสนานี่คือบรารักัตที่อรร์ให้ในความจำเริญในชีวิตพี่น้องที่รักกับ แต่ในขณะเดียวกันวันนี้เราทํางานหนทางที่อารอมเราได้เงินเป็นล้านพี่น้องเคยเห็นในชีวิตไหมคนมีเงินเป็นล้านแต่ชีวิตไม่มีความสุขมีเงินเป็นล้านแต่วันนี้เมียไม่เชื่อฟังสามีมีเงินเป็นล้านมีเงินเป็นแสนมีเงินสบายเงินเยอะมากๆแต่ท้ายที่สุดความบรลกังกถูกถอดออกในชีวิตของเขาไม่มีความสงบไม่มีความสกินะเกิดในหัวใจมาจากอะไรพี่น้องครับนั่นคือมาจากหนทางที่เราเดินในทางอารอมดังนั้นท่านอิมมัสอูดจึงเตือนเราว่า ได้เงินถ้าพูดภาษาบ,บ้านเราเลยนะได้เงินน้อยแต่วิถีทางที่ขลาลดีกว่าได้เงินเยอะบนวิถีทางที่ฮารอมเราต้องทําแบบนี้ได้พี่น้องครับนี่คือคําสั่งเสียคําตักเตือนของท่านอิมนุมสอูดอันแรกถ้าอยากบรรลุถ,ถึงแก่นแท้ของอิมานต้องเข้าใจชีวิตและต้องภูมิใจในความน้อยแต่มันเป็น,ปน,ปนผลทางที่าลางถ้าปรับความรู้สึกได้เมื่อไหร่อัลฮัมดุลิลละเรากําลังจะประสบ ถึงแก่นแท้ของอีมานอย่างแท้จริงนะครับเราจะประสบถึงแก่นแท้ของอีมานอย่างแท้จริงแลวสองพี่น้องครับที่ท่านอิมุมัสสุดได้เตือนแกบ่บรรดาอุม,มัตของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮวาลลอฮสลัมหากจะบรรลุถึงแก่นแท้ของอีมานอีกประการหนึ่งที่ท่านต้องมีนั่นก็คือเขาจะต้องรักพี่น้องครับในความถ่อมตัวนะครับฮะเตยอะกุนอัตะวะดะอูอะฮับอิไลมินอัชชารั เขาจะต้องรักในความถ่อมตัวมากกว่าการมีเกียรตินั่นคืออะไรคนจึงอธิบายในคำสอนของท่านอิมนุมสูดอิมนุมสุดว่าการถ่อมตัวที่อยู่ในการเชื่อฟังอัลลอฮ์การถ่อมตัวนะที่อยู่บนพื้นฐานการต่ออัตและการปฏิบัติด,ด,ดีต่ออัลลอฮ์ดีกว่าการมีเกียรติแล้วคนยกย่องแต่อยู่บนความทรยศต่ออัลลอฮ์สุบาฮนอวตาละนี่คือสิ่งที่ท่านอิมนุมสูดกลาลังจะเตือนพวกเราว่า อย่าสแสวงหาเกียรติยศที่มันอยู่ในการละเมิดต่ออัลลอฮฺสุบานอัลตลาจะไปสแสวงหาชื่อเสียงในหนทางที่เป็นการละเมิดต่อ Allah. อัลลอฮฺจะไปสแสวงหาความยอมรับจากผู้คนบนหนทางที่อัลลอฮฺโกรธคิ้ว่าไปสแสวงหาความยิ่งใหญ่ในสังคมบนหนทางที่อัลลอฮฺไม่พอใจจริงไหมครับสังคมเราวันนี้เราอยากให้คนยอมรับเราในโซเชียลในสังคม Facebook ในสังคมโซเชียลอะไรต่าง เราทาทุกอย่างพี่น้องเพื่อให้คนไลค์เราเพื่อให้คนติดตามเราเพื่อให้คนสนับสนุนเราเพื่อให้คนให้เงินเราเพื่อให้คนเอาเราไปรีวิวสินค้าบ้าบาอคขแตกอะไรต่างๆนานาสุดท้ายเราหวังดุนยาที่จะเข้ามาผู้หญิงบางคนวันนี้หรือผู้ชายบางคนออกมาทําในสิงฮารอมต่อหน้าโซเชียลเพื่ออะไรพี่น้องเราอยากได้ยอดไลค์เราอยากได้การยอมรับแล้วารเราอยากได้การเป็นที่รู้จักเราอยากได้เกียรติในสังคม เพื่อคนจะได้รู้จักและมันเป็นประตูช่องทางในการหาไรายได้ของชีวิตเราทันทีโดยเราไม่สนใจเลยนะครับพี่น้องว่าสิ่งที่เราทําไปอัลลอฮ์โกรธหรือไม่เราอาจจะได้รับการยอมรับจากมนุษย์พี่น้องที่รักเราอาจจะมีคนฟอลโล่ติดตามเป็นล้านเป็นแสนเราอาจจะได้ยอดไลค์เป็นหมื่นเป็นแสนแต่สิ่งนั้นเนี่ยแล้วมันเกิดอะไรกลับมากับชีวิตเราพี่น้องได้หนึ่งล้านไลค์กับอัลลอฮ์โกรธผู้เดียวคุ้มไหมครับชีวิตเราบัดซบที่สุดพี่น้องนะออซูบิเลมินซาลิกชีวิตที่หาความพอใจจากมนุษย์ บนพื้นฐานของความโกรธของอัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาท่านอิมนุมสุดจึงเตือนตรงนี้ไงพี่น้องอย่าไปหาเกียรติจากมนุษย์บนพื้นฐานของความโกรธอยู่ไม่นานแต่ท่านจงอยู่อย่างต่ําต้อยแต่เป็นคนเชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยดีกว่าการที่ท่านจะมีเกียรติในขณะที่ท่านเป็นคนหนึ่งที่ทรยศต่ออัลลอฮ์สุบฮานอัลตะลาผมบอกตรงนี้นะครับพี่น้องคนที่ตวาดดอคนที่ทอมตัวคนที่ยอมทอมตัวและอยู่ในทางของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้อง ทำตัวให้อล่อ์ยกเถอะครับถ้าอลลอยยกท่านจะไม่มีใครกดท่านลงแต่ถ้าทําตัวเพื่อจะให้คนยกให้เนี่ยให้คนมายกย่องเนี่ยพี่น้องเชื่อเถอะครับไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกครับที่จะแบกท่านได้นานทุกคนขี้เกียจหมดทําตัวเองให้อล่อยยกพี่น้องมันจะสูงส่งอย่างถาวรแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเดินทางหรือทําตัวให้มนุษย์ยกโดยลืมอัลลอฮ์ซุบานอวลตะลามันเป็นเส้นทางที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นเส้นทางที่เลวร้ายม,มากมากพี่น้องคำนั้อุบิและมินซาลิก ท่านจึงต้องเข้าใจนะและเข้ามองให้ถึงเด็ดขาดอย่างมากๆเลยว่าดุนยาเนี่ยแค่นี้จริงๆจะได้รับการยอมรับเกียรติยศมนุษย์อะไรก็ตามหากอัลลอฮ์ไม่ยอมรับและไม่ได้ให้เกียรติพี่น้องเชื่อแต่ครับไม่มีความจำเริญในหนทางที่ชั่วร้ายโดยเด็ดขาดเตือนน้องๆเตือนชบาบัาเตือนเยาวชนเตือนมุสลิมเตือนมุสลิมะ พี่น้องไม่คุ้มพี่น้องมุสลิมคนหนึ่งออกมาแต่งตัวโป้เพื่อเต้นในแอป t ิ k กตอกอย่างเงี้ยแล้วก็เรียกจะให้คนติดตามปัญญาอ่อนนาอูบิลามินซาลิกไม่คุ้มหรอกครับคนมากดไลค์ให้ท่านและได้อะไระที่สุดมันก็ได้ดูเรือนร่างท่านมันได้ดูสัดส,ส่วนท่านแล้วก็เกิดอะไรขึ้นท่านอาจจะมีคนยอมรับอาจจะมีคนจ้างไปรีวิวสิสน,สนค้าท่านก็เป็นแค่ตัวที่เขาหากินกับดุนยาแค่นั้นเองท่านคิดว่าท่านมีเกียรติแต่จริงๆเกียรติท่านหมดแล้วนะครับพี่น้องเกียรติที่แท้จริงนั่นคือออเกีียยรตติท่่าง ศักดิสีมุสลิม่าเรามีศักดิ์ศรีผู้หญิงเรามีศักดิ์ศรีความเป็นมุกมิน่าเรามีอย่าลดเกียรติที่อัลลอฮ์ยกด้วยกับการทําตัวสวนทางกับอัลลอฮ์ซุบานอัลตลาเลยพี่น้องนี่คือคําสั่งเสียที่สองของท่านอิบนุมสุดรอดยลลาอัน,นุนะครับอย่าสแสวงหาเกียรติจากมนุษย์จงต่ําต้อยจงทำตนจงตวาดะถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีเกียรติในสังคมแต่ดีกว่าที่ท่านจะมีเกียรติบนพื้นฐาน ความโกรธจากอัลลอฮ์ซุบฮานะวะตาลานี่คือคําสั่งเสียที่สองของท่านอิบนุมัสุดอะลเดีลาอันุคำสั่งเสียที่สามพี่น้องที่รักครับและเป็นคำสั่งเสียสุดท้ายในคำสอนของท่านอิบนุมัสุดคนจะบลุถึงอิมานที่เข้มแข็งนะแก่นแท้ของอิมานได้เขาจะต้องมีอย่างที่สามก็คือฮัตตายะกูนะฮามิดฮุวะจามุฮุเอนดะฮุสเวเขาจะต้องไม่ว่าคนจะชมเขา หรือจะมาตําหนิเขาเขาจะต้องไม่มีความรู้สึกแตกต่างใดๆเลยคนจะยอ่อหรือจะด่าต้องอยากให้มีผลเกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้นกับหัวใจท่านนี่คือสิ่งที่ท่านอิมนุมัสุดได้เตือนเราอย่าให้มีผลพี่น้องคนจะชมหรือคนจะด่าอย่ามีผลใดๆทั้งสิ้นกับหัวใจท่านในตรงนี้เนี่ยบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของอิมนุมัสุดก็อธิบายบอกว่านั่นคือหากคนจะชมท่านหรือคนจะตําหนิท่านในเรื่องของความจริง ท่านจะต้องไม่มีอะไรมากระทบหัวใจท่านเด็ดขาดนะฮะไม่ใช่เวลาคนชมเราคึกเวลาคนด่าเราแซดเราเศร้าเราหมดกําลังใจแสดงว่าความอิคลาสเราไม่มีพี่น้องเราจะคึกเวลาคนชมเราจะเศร้าเวลาคนด่าแสดงว่าเราไม่ได้ทําอะไรเพื่ออัลลอฮ์หรอกครับแบบนั้นอ่ะอิมามสุดจึงเตือนตรงนี้นะครับพี่น้องอย่างให้มีผลใดๆทั้งสิน้นกับหัวใจท่านเขาจะสรรเสริญท่านก็อัลฮัมดุลิละในสิ่งที่ถูกต้องในสิ่งที่สัจธรรม เขาจะตํนหนิท่านในความเป็นจริงและสัจธรรมก็อนุำรมดูเลยแห้วทั้งหมดจงอย่าให้มีผลกระทบกับหัวใจพี่น้องโดยเด็ดค่ะนี่คือคําสั่งเสียคําตักเตือนของท่านอินุมัสสุดอะลาดีรออันุอันนี้เป็น3หลัก3หัวข้อสพอยหลักเลยนะที่ผมจะบอกกับพี่น้องว่าจะบรรลุขออนี้ทบทตัว <c oughs> จะบรรลุถึงแก่นแท้ของอิมานได้หนึ่งความยากจนในการหาริสกีฮาลานถึงแม้จะได้น้อย ยังเป็นที่รักสําหรับเรายิ่งกว่าการหาเงินได้เยอะๆบนหนทางที่ฮารอมถ้ามีแบบนี้ได้อัหฮัมดูเลยแหละนี่คือฮักิกตแก่นแท้ของอิหมาน 2. การไม่มีเกียรติณที่มนุษย์แต่อยู่บนความพอใจของอัลลอฮ์เนี่ยยิ่งใหญ่กว่าการมีเกียรติณที่มนุษย์แต่อยู่บนความโกรธของอัลลอฮ์อย่าแลกความพอใจของมนุษย์บนความโกรธของอัลลอฮ์อย่าเอาใจมนุษย์จนกระทั่งเราลืมว่าหลักการอิสลามคืออะไร สามพี่น้องที่รักครับคนจะตําหนิจะดา่าจะว่าจะชมเราอย่าให้มีผลกับหัวใจเราโดยเด็ดขาดหัวใจท่านต้องนิ่งอยู่เพื่ออัลลอฮฺสุบานเราตะลาสามอย่างที่ท่านอิมนุมัสุดบอกกับเราในค่ําคืนนี้เป็นสิ่งที่ฟังง่ายๆแต่ปฏิบัติยากเป็นสิ่งที่ฟังง่ายๆจําง่าย,ายแต่อามานยากถ้าหัวใจเราไม่นิ่งพอและอิมานเราไม่มั่นคงพอดังนั้นพี่น้องที่รักครับผมเตือนตัวผมเองด้วยแล้วก็เตือนพี่น้องทุกคน ดุนยานี้มันหมุนเร็วมากและมันไปเร็วมากกระแสสังคมมาดึงเราเยอะมากๆมี إ ي มานให้มันคงมีจิตใจให้นิ่งแล้วขอดุอาให้มีความมั่นคงที่สุดเลมนิมนมัสูดพูดในคําสอนอื่นอีกนะครับพี่น้องผมจะบอกให้ฟังหนึ่งในนั้นที่ท่านอิมนมนัมสูดพูดสิ่งที่ดีที่สุดที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกเราในหัวใจนั่นคือความยากเกฑนพี่น้องครับนะ ความยากเกฑ์หากอัลลอฮ์ให้ความยากเกฑ์ในหวัวใจเรานั่นคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วครับที่อัลลอฮ์มอบให้อะไรคือความยากเกฑ์ความยากเกฑนนั่นคือความมั่นใจต่ออัลลอฮ์บ ب า ا ن ه าวะ ت ع ا ل นั่นเองนะครับอันคำดุลิแล้วพี่น้องคืนนี้ผมใช้เวลาไม่เยอะกว่าน,นะยังไม่อยากบุกเต็มที่กับเสียงเดี๋ยวมันจะแป๊กอีกนะก็ฝากเอาไว้สั้นๆง่ายๆให้ได้ใจกวาาว่านี่คือสิ่งที่ซาบั์ที่ชื่ออิบนุมัสุดริดีลาอันุ ได้ตักเตือนได้กล่าวได้บอกแก่พวกเราและหวังว่าจะเป็นบทเรียนแก่พวกเราทุกคนนะครับอัานคำดูเลยแล้วนะฮะเอาตอนนี้มีใครเอ่อจะถามจะอะไรไหมครับเ <c oughs> ชิญอินชาล้ะ์นะครับผมมีเวลาได้อยู่นะครับเชิญนะอา้าพี่น้องนี่คำถามใช่ไหมถ้า,สา,าะะนนนะสามีด่าทุกวันละอาจารย์น้อยใจนะคะแน่นอนนะปกติไม่มีใครหรอกฮะสามีด่าทุกวันแล้วชื่นใจไม่มีหรอกครับ จเลยบอกว่าเอาละเึ็นเขาด่าเขายัางไงเนี่ยสําคัญที่สุดเขาด่าไม่แปลกแต่แปลกเราเป็นเหมือนที่เขาด่าไหมถ้าเราเป็นเหมือนที่เขาด่าจริงๆเราก็เปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ถ้าเราไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาด่าสบัดอดทนผลบุญรอเราอยู่นะครับอันทำดูริแล้วครับนะยังไงก็สู้นะครับอดทนนะผัวผ,ผัวเมียก็อย่างนี้แหละพี่น้องด่ากันบ้างก็เข้าใจแต่ถ้าด่าทุกวันก็ไม่ไหวนะยังไงก็ลองเปลี่ยนคําด่าเป็นคําอื่นดูนะครับชีวิตจะดีขึ้นอินชาอัลลอฮ์นะครับนะ เชียร์ผมนะครับนะขอบคุณมากๆมีอีกไหมครับมีอะไรจะถามอิชาร์ลครับได้มีเวลาอีกสักเล็กน้อยนะครับอืมถ้าสามีขอหย่าละค่ะอาจารย์อ,อืมอินนาลิละว่าอินาอนาอเรอยูน่นะแสะดงว่าสามีเราก็ยังเป็นคนดีอยู่นะฮะยังไม่หย่าเลยยังขอเจราจาก,ก่อนใช่ไหมผมจะบอกให้นะไอความหย่าเนี่ยหย่าจริงๆมันแป๊บเดียวนะครับ ยาเนี่ยวินาทีเดียวเองนะแค่พูดคําว่ายากับภรรยาก็ตกแล้วนะครับอืม่าจะรักกันมานานนะพี่น้องอย่าให้คํายาอารมณ์ชั่ววูบมาทําลายความรักที่เราสะสมมานานเลยอย่าเพิ่งรีบยานะผมเตือนกับบรรดาสามีทุกคนและเตือนตัวผมเองด้วยนะครับอันนี้เตือนด้วยความด้วยความอะไรจริงๆเลยวบบด้วยความด้วยความจริงๆนะเออจริงๆมันหดหูนะครับเรื่องยาเรื่องอะไรผมไม่ค่อยจะชอบตอบเท่าไหร่เรื่องแบบนี้นะนาอุบิเล็น์ราอุบิซาลิก แต่จะบอกว่าผัวเมียนะวันหนึ่งถ้าหย่ากันอ่ะแต oused, ่ทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีโอกาสไปสร้างครอบครัวใหม่ผัวเวลาหย่ากับเมียแล้วมันก็มีโอกาสไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นมันก็สร้างครอบครัวใหม่ผู้หญิงเวลาสามีหย่าแล้วเขาก็มีโอกาสไปแต่งงานกับผู้ชายอื่นเขาก็สร้างครอบครัวใหม่และไอเด็กที่อย so, um ู่ตรงกลางนี่แหละครับพี่น้องเขาไม่มีโอกาสมีพ่อแม่ใหม่ตลอดชีวิตนะครับเขามีพ่อแม่คนเดียวฉะนั้นผู้ชายผู้หญิงเวลาเลิกกัน อาจจะไปมีความสุขได้อีกกับชีวิตคู่ที่สร้างขึ้นใหม่แต่ลูกคือบาดแผลในหัวใจเขาตลอดไปนะครับพี่น้องเขาคิดถึงครอบครัวที่อบอุ่นจึงอยู่พี่น้องพ่อใหม่แม่ใหม่อาจจะให้ความรักความเป็นห่วงกับลูกได้แต่ลูกเขาไม่สามารถจะรักคนอื่นได้เหมือนพ่อแม่แท้ๆตัวเองเหรอกครับอาภัยกันเยอะๆนะพี่น้องมีอะไรคุยกันก่อนอย่าเพิ่งรีบใช้คําว่าอย่าในการตัดสิปนปัญหานะครับนะอุบิลแลมินซาลิกนะอดทนกันก่อนนะพี่น้องกว่าจะรักกันมานาน อย่าให้แค่คำไม่กี่คำทำลายความรักระหว่างเราเลยนะครับสงสารลูกจริงๆนะขอให้พวกเราผ่านพ้นมันไปให้ได้นะครับอันทำดูเลยแล้วนะครับหดหู่นะเรื่องแบบนี้จริงผมไม่ค่อยอยากจะตอบแล้วไม่ค่อยอยากจะเจอด้วยนะครับขอลอช่วยเหลือน,นะครับอันทำดูแลนะอุบิลลาฮ์มิซาล,ลิครับอโอเคนะอ่าโอ้คำถามนี่ บางทีมันต้องฟังรายละเอียดเป็นกรรมการมัสยิดพูดเรื่องบนเตียงกับผู้หญิงอื่นสมควรไหมครับอันนี้ต้องทราบรายละเอียดนะฮะพูดยังไงและพูดเรื่องอะไรและทาไมถึงพูดอันนี้ผมตอบตรงนี้ไม่ได้นะครับผมตอบตรงนี้ไม่ได้อันนี้ต้องคุยหลังไม่นะว่าเขาพูดยังไงและทาไมถึงพูดแล้วก็พูดแนวไหนพูดสั่งสอนหรือพูดตักเตือนหรือพูดการเป็นพยานโอ้หลายเรื่องนะอันนี้ผมพูดตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่จะบอกสั้นๆง่ายๆเรื่องบนเตียงเนี่ยนะฮะท่านอับดุลยลัมจึงห้ามนะห้ามเอาไปเปิดเผยกับผู้อื่นโดยเด เกิดอะไรขึ้นบนเตียงในระหว่างร่วมหลับนอนสามีปัญญาห้ามเอาเรื่องที่เกิดขึ้นไปเล่าให้คนอื่นฟังโดยเด็ดขาดแต่กรณีนี้เนี่ยกรรมการมัจยิดพูดยังไงผมไม่ทราบต้องขออนุญาตถามรายละเอียดนะครับเอาไปิล,ล้เวเป็นซาเล็กนะครับหนูรู้สึกอดอูมากอะไรวะเนี่ยเพื่อนร่วมงานของหนูที่เป็นมุสลิมเริ่มเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตการกินแต่งกายที่ไม่อยู่ในหลักการศาสนาค่ะหนูจะมีวีธีตักเตือนเพื่อนยังไงคะคือตักเตือนนะครับพี่พิมพ์ชนกหน้าที่เราคือตักเตือน ตักเตือนยังไงตเตือนยังไงก็ได้ให้มันกลัวอัลลอฮ์วิธีพูดคิดเอาเองอย่าทำตามผมคิดในสิ่งที่ท่านอยากจะพูดบอกมันไปเลยและอย่าลืมนะเรามีหน้าที่พูดเราไม่มีหน้าที่บังคับเราม,มีหน้าที่ดูอาเราไม่มีหน้าที่ไปจับมือเขาแล้วมาอยู่กับเราเข้าใจนะตักเตือนเขาให้ดำลึกถึงอัลลอฮ์และนี่คือสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่แค่เพื่อนของพี่พิมพ์ชนกนะดุนยามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆวิถีชีวิตมุสลิมก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ นะฮะยังไงสําคัญที่สุดนะครับพี่น้องที่จะให้เรามั่นคงอยู่ในหลักการให้ได,ได้จงตักว่าอัลลอฮ์นพีน้องนี่คือวัคซีนสําคัญที่สุดในการเผชิญกับโลกภายนอกในปัจจุบันนะครับอัลลอฮ์อัลัมนะครับผมก็ขออนุญาตนะครับค่ำคืนนี้ออเด r c แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะไม่ได้บรรยายอีกนะก็ขอเริ่มตรงนี้นิดนึงก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้ไปต่อกันในวันพุธนี้นะวิชาสบช อย่าลืมนะครับเตรียมเบอร์โทรศัพท์แล้วก็เติมเงินในโทรศัพท์เช็คสัญญาณเด็ดให้ดีแล้วโทรมาเล่าให้เราฟังเรื่องราวต่างๆในชีวิตในวันพุธนี้นะครับแล้ววันพุธนี้อินชาลอะนะผมจะคุยกับแขกรับเชิญพิเศษคนหนึ่งนะครับให้ลองฟังกันแล้วกันนะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงยังไงติดตามกันนะครับในวันพุธนี้ในวันนี้คืนนี้ผมขอมาอัพนะครับออเดร์แค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะแป๊กกันหมดแล้วก็เดี๋ยวคอจะมีปัญหานะครับยังไงก็ขอบคุณพี่น้องทุกๆท,ท่านนะครับ ยังไงก็ฝากเอาไว้นะครับแม่บางแอดผมทำไงาหายคิดถึงอาจารย์ต้องกอดผมบางแอดต้องกอดนะการมองในไลฟ์ไม่ทําให้หายคิดถึงบางแอดบางแอดต้องกอดผมนะแล้วจะหายคิดถึงอินชาลอ่ะนะครับนะเดี๋ยวเจอกันสักวันหนึ่งนะครับแล้วก็โอเคนะฝากอีกครั้งนะครับแมคคาหน้าแวน่นเตรียมส่งนะครับเขาเก็บวันพุธนี้ทุกออเดอร์จัดส่งไปใครทักมาแล้วยังไม่ได้ตอบขอโทษจริงๆนะแมคคาหน้าแว่นก็แป็กเหมือนกันเลยะก็ไม่ค่อยไหวเหมือนกันดังนี้ก็สุขภาพเริ่มมานะครับยังไงก็จะตอบไล่ตอบแชทกัน แต่ละคนแต่ละคนนะครับจากลาไปก่อนนะคืนนี้เหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็ติดตามกันใหม่ในวันพุธนี้นะครับจะาจากมูลล็อกลอ,อยอพิปภพกันใดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับมาบิลไล่โทฟิกวลิดายาส alamualaikum า a ม a h m ล t u l l a h w a b a r ครับนัมดุลิแล